เราเรื่องกับคุณแป้งสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เราเรื่องกับคุณแป้งรายการที่จะทำให้เรื่องวัสดุก่อสร้างครบจบที่คุณแป้งนั่นเองค่ะบ้านสุดบ้านร้าวโอ้ยปวดหัวบ้านก็ตอกเสาเข็มจากบริษัทที่น่าเชื่อถือแล้วทำไมบ้านยังร้าวจากการสุดตัวได้อีกเอ๊ะหรือว่าลืมอะไรไปหรือเปล่านะแป้งมีคำตอบค่ะนั่นก็คือการเจาะสำรวจดินหาความลึกของชั้นดินแข็งซึ่งเรียกได้ว่าเป็นกระบวนการที่สำคัญของการก่อสร้างเลยนะคะสำคัญอย่างไรไปดูกันค่ะเจาะสำรวจดินก่อนก่อสร้างเพื่ออะไร 1. เพื่อให้รู้ประเภทและชนิดของดินใต้พื้นที่ก่อสร้างทราบลักษณะเชิงกลเราจะได้เลือกใช้ฐานรากได้ถูกประเภทเช่นหากดินแข็งพออาจจะเลือกใช้เป็นฐานแผ่แทนนะคะ 2. เพื่อให้ทราบความลึกของชั้นดินดานว่าลึกเท่าไหร่เราจะได้คำนวณกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็มเลือกขนาดและความยาวของเสาเข็มที่ต้องใช้ได้ค่ะ 3.เพื่อลดความผิดพลาดในการตอกเสาเข็มเพราะหากเจอชั้นดินแข็งแต่ไม่หนาที่ชั้นความลึกไม่มากอาจทำให้คนตอกเสาเข็มหยุดตอกเพราะคิดว่าถึงชั้นดินแข็งแล้วทั้งที่จริงๆแล้วสามารถตอกทะลุลงไปได้อีกค่ะหากดินในบริเวณที่สำรวจมีความผันผวนมากวิศวกรควรสั่งให้เจาะสำรวจดินหลายๆหลุมให้เพียงพอเพื่อเปรียบเทียบเพราะอาจต้องออกแบบฐานรากหลายชนิดสำหรับก่อสร้างอาคารนั้นค่ะการเจาะสำรวจดินที่นิยมใช้มีกี่ประเภทคำตอบคือ2ประเภทคือ 1. การเจาะล้างด้วยเครื่องเจาะกระแทกคือการเจาะที่อาศัยแรงกระแทกของ heavy chisel span หรือ wash boring ในการนำดินขึ้นมาจากหลุมแต่เพราะมีแรงกระแทกทำให้เกิดการรบกวนตัวอย่างดินในชั้นที่อยู่ลึกลงไปดังนั้นต้องใช้ประสบการณ์ความชำนาญในการควบคุมการเจาะเพื่อให้รบกวนดินน้อยที่สุดค่ะ 2. การเจาะล้างด้วยเครื่องเจาะปันคือการใช้ใบมีดหรือหัวเจาะหมุนลงไปในดินโดยกำลังของเครื่องยนต์ทำงานได้เร็วนิยมใช้สำหรับเจาะหินแต่ต้องใช้น้ำเป็นตัวช่วยระบายความร้อนที่หัวเจาะที่ก้นหลุมด้านล่างค่ะใช้เครื่องเจาะกระแทกหรือเครื่องเจาะปั่นแบบไหนดีกว่ากันแปลงจะเปรียบเทียบให้ดูค่ะเครื่องเจาะกระแทก 1. น้ำหนักเบาการขนย้ายทำได้สะดวก 2.เครื่องย้ายเข้าตำแหน่งหลุมเจาะได้ง่ายสามารถทำงานภายในพื้นที่แคบๆได้ 3. สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงน้อยเมื่อเทียบกับแบบเจาะปั่นค่ะเครื่องเจาะปั่น 1. สามารถเจาะหลุมได้ทุกขนาดและทุกสภาพชั้นดินแม้แต่ชั้นหินก็ทำได้นะคะ 2. การเคลื่อนย้ายเข้าพื้นที่สำรวจที่มีความลาดชันทำได้ง่ายกว่าเครื่องเจาะกระแทกค่ะ 3. การติดตั้งท่อกันดินในระดับลึกทำได้ง่ายค่ะ 4. ช่วยการติดตั้งท่อและอุปกรณ์สำหรับการทดสอบต่างๆ 5. อัตราการเจาะหลุมเร็วกว่าเครื่องเจาะกระแทกค่ะสรุปนะคะ 1. ควรเจาะสำรวจดินทุกครั้งก่อนการก่อสร้างอาคาร 2.หากพื้นที่มีความผันผวนของชั้นดินมากควรเจาะสำรวจดินให้เพียงพอเพื่อเปรียบเทียบเพราะการเจาะสำรวจดินสามารถลดความเสี่ยงของความเสียหายจากการทรุดตัวของอาคารได้เพราะฉะนั้นอย่าประหยัดจนเสี่ยงต่อการทรุดตัวของอาคารนะคะถ้าหากว่าใครได้ทำการสำรวจชั้นดินแล้วแต่ยังไม่มีเสาเข็มในดวงใจสามารถเลือกใช้เสาเข็มบีคอนได้นะคะสุดท้ายนี้แป้งขอแนะนำเสาเข็มตอกนั่นก็คือเสาเข็มตอกของดีคอนนั่นเองค่ะมีทั้งแบบเสาเข็มไอ้และเสาเข็มสี่เหลี่ยมตันซึ่งเสาเข็มของดีคอนแข็งแรงทนทานมาตรฐานระดับโลกสามารถตรวจสอบคุณภาพได้จริงเพราะดีคอนมีการเก็บหลักฐานการตอกเสาเข็มโดยการบันทึกวิดีโอเพื่อให้สามารถตรวจสอบคุณภาพการตอกเสาเข็มว่าได้ตามรายการคำนวณจริงเสมือนนั่งทำแมชชีนย้อนเวลากลับไปดูขณะตอกเสาเข็มได้เลยค่ะเพื่อความมั่นคงของโครงสร้างอาคารเจาะจงใช้เสาเข็มดีคอนเสาเข็มดีคอนมั่นใจในทุกขั้นตอนการผลิตเพราะเสาเข็มดีคอนผ่านการควบคุมคุณภาพโดยมาตรฐานอุตสาหกรรมมอก 396/2549 และ ISO
9001-2015 ค่ะใครที่สนใจเสาเข็มตอกนะคะไม่ว่าจะเป็นเสาเข็มไอเสาเข็มสี่เหลี่ยมตันสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทดีคอนโปรดักต์จำกัดมหาชนฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะสำหรับเล่าเรื่องกับคุณแป้งเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นฟังติดตามตอนต่อไปได้ค่ะ To be continue ค่ะอย่าลืมนึกถึงบริษัทดีคอนโปรดักต์จำกัดมหาชน The Blueprint for Living Creation ต้นแบบแห่งการสร้างคุณค่าที่อยู่อาศัยจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานสากลระดับโลกกันเลยทีเดียวค่ะแถมยังมีสาขาทั่วไทยจัดส่งรวดเร็วตรงเวลาเพราะหัวใจของเราก็คือการขนส่งค่ะที่สำคัญบริษัทดีคอนยังอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกด้วยนะคะรอช้าทำไมคะรีบโทรมาเลยค่ะ02-937-3312หรือแอดไลน์แอดดีคอนกรุ๊ปฝากกดไลค์และกด Subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ทุกวันพฤหัส 18:00 น.อย่าลืมนะคะแป้งเข้าใจได้คุณก็เข้าใจได้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย